พี่ออโต้ครับช่วยสอนวิจิตรหญิงหน่อยนะครับออนอีกพี่ออโต้ครับช่วยสอนวิจิตรหญิงหน่อยนะครับออนกว่านี้อีกพี่ออโต้ครับช่วยสอนวิจิตรหญิงหน่อยนะครับออนมากกว่านี้อีกโว้ยไปครับแล้วโอ้นี่ฉันลงทุนแต่งเป็นผู้หญิงขนาดนี้ตกลงแกสอนไม่สอนฮะโถ่ยแหมน้องไม่ครับเมื่อกี้ยังปากแข็งอยู่แม่แมบเลยบอกว่าให้ออโต้ช่วยเนี่ยตัวเองจะยอมเป็นตุ๊ดนะตอนนี้ต้องมายอมง่ายกันนะครับผมโอ้ก็ตอนแรกอ่ะมิ้งไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่ตอนนี้เชอรี่เขาบอกว่าเขาโสดอ่ะใจมันรวมเป็นกองชุดเลยอ่ะนี่แสดงว่าแกชอบเขามากเลยดิถึงยอมทำขนาดนี้เลยวะไม่ต้องมาลีลาเลยแจ้งจีบยังไงแกก็บอกมาเลยดีกว่าไม่ยากเว้ยแกแค่เดินไปบอกเขาว่าชอบแค่เนี้ยแค่เนี้ยโอ้โหขึ้นมันขึ้นนี่ตกลงแกหลอกฉันแต่งหญิงใช่ไหมฮะเฮ้ยใจเย็นสิไว้แป๊ะการเลือกจีบผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยมันต้องใช้ตรงนี้เว้ยหัวนมใช่ไหมครับหัวใจครับพี่สกลนะต้องใช้หัวใจแล้วเราต้องจริงใจกับเขารู้สึกไงก็บอกเขาไปว่าเรายังรักยังแคร์เขาอยู่ไงอ๋อเออแล้วมันต้องพูดไงแกคิดไงรู้สึกไงก็บอกเขาไปอย่างนั้นแล้วขอโอกาสขอเขากลับมาคบอีกครั้งนึงไงเออมันก็ไม่ยากนี่หว่าเออแล้วมันต้องทำไงตกลงน้องมิ้งเนี่ยเป็นลูกคุณแฮงค์จริงไหมครับไม่ได้ความเจ้าชู้ของพ่อติดมาสักนิดนึงเลยครับผมตอนเป็นแฟนกับเชอรี่ครั้งแรกแกทำไงไว้มิกก็ฉันคุยกับเพื่อนอ่ะแล้วเชอรี่เขาผ่านมาได้ยินว่าฉันชอบเขาโอ้โหเอาอย่างนี้ครับมิกเอาอย่างนี้เลยจบเลยทีเดียวเลยเอาวิธีพี่ตะกลไปใช้เฮ้ยสมัยก่อนพี่ตะกลอยู่บ้านนอกนะครับชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะบอกรักเขาใช้วิธีนี้ครับเข้าไปหลบในห้องน้ำรอเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วบอกรักเขาครับแล้วเขารับรักพี่ไหมครับรับไหนนะโมโหถีบหน้าถึงไม่ออกจากห้องน้ำไม่ทันเลยหน้าหงายเงือบเลยผมว่าพี่ไปช่วยผมหน้าร้านเนี่ยปิดป้ายหมายประกาศได้ดีกว่าไปไหมโอ้โหเล่นลิเกมาก่อนมั้ยเนี่ยปิดป้ายหมายประกาศบ้าเนี่ยฟังทองก็มาเจอกลางทางเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ออโต้แกช่วยพูดฉันดูเป็นตัวอย่างได้ไหมวะฉันไม่รู้ต้องพูดไงให้ฉันทำขนาดนี้เลยเหรอวะนั่นมันต้องแลกกับการที่แกต้องสอนภาษาอังกฤษฉันเพิ่มด้วยนะเว้ยโอเคป่าววินวินทั้งคู่จับไปนั้นแกเป็นเชอร์รี่ส่วนฉันภาษาภาพให้แกดูเองแต่ว่าฉันอาจจะเล่นเป็นผู้หญิงได้เหมือนนะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวฉันทำให้ดูเองเชอร์รี่เราดีใจมากเลยนะที่ได้เจอกับเธออีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเร็วแกวะเนี่ยโหยกระโดดชายจ้องตาแล้วมันรู้สึกแปลกๆนี่หว่านี่แกคิดอะไรฉันมาเนี่ยคิดบ้าคิดบอเลยล่ะจ้องขนาดนั้นเป็นใครก็เขินเว้ยเฮ้ยเร็วๆรีบต่อเลยเสียเวลาเนี่ยมาเร็วนี่ครับใบปลิวครับจับดีๆนะครับระวังปลิวนะครับผมเล่นนี่โอ้ห้องชิลี่เจอหมาไหมครับยังไม่เจอเลยอะค่ะน้องนี่มิกยังอยู่ในร้านหรือเปล่าคะอยู่ในร้านครับผมว่าแต่ว่าน้องเชอรี่ครับคือถ้ามีโอกาสชวนน้องมิกเขาไปทานข้าวดูหนังสักนิดก็ได้นะครับผมทำไมล่ะคะคือเหมือนเขามีอะไรในใจเหมือนเขารอใครสักคนหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องเชอรี่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยลองไปคุยกับเขาดูนะครับเผื่อเขามีอะไรจะบอกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเชอรี่จะลองคุยกับมิกดูนะคะได้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดป้ายใหม่ปังกาบอกว่าเรียกใบปิ้วตั้งแต่ที่เราเลิกกันไปเราคิดว่าเราจะลืมเธอได้แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยลืมเธอได้เลยนะพอจะเป็นไปได้ไหมที่เราสองคนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งรับดอกไม้เร็วขนาดนี้แสดงว่า
คิดเหมือนกันกับเราอะดิบ้านั้นเราสองคนกลับมาคบกันนะวิ่งได้สิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโหเฮ้ยพี่โต้งถ้าเกิดว่าฉันใช้วิธีนี้มันจะได้ผลจริงเหรอโอ้โหคุณมีครับถ้ามีผู้ชายพูดงี้กับลูกโป่งนะลูกโป่งกระโดดจูบแล้วทั้งนั้นเลยครับใช่ครับนี่มิกเป็นตุ๊ดเหรอเนี่ยเชอร์รี่รับสายกันยังมิกยังเลยเนี่ยโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ยอมตอบอ่ะแกว่าเขาโกรธอะไรฉันไหมวะไม่ต้องคิดมากเว้ยหายแบบนี้นะแฮ่วชัวนี่ถ้าไม่ใช่พี่นี่ตีปากแตกเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นช่วงนี้เขาตามหาหมาอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ว่างรับโทรศัพท์แกก็ได้นะมิกฉันว่าแกเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษฉันต่อดีกว่าสอนเสริมอะไรฉันไม่สอนอ่ะมีอารมณ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันก็กลับมาสอนให้แกก็แล้วกันตอนนี้ฉันขอไปหาเชอรี่ก่อนเฮ้ยจะไปไหนเราตกลงกันไม่ใช่หรอวะฉันช่วยแกเรื่องเชอรี่ส่วนแกสอนภาษาอังกฤษฉันนี่แกคิดจะเบี้ยวฉันหรือไม่มิกก็บอกแล้วไงว่าคืนนี้ฉันจะมาสอนไม่ได้เบี้ยวเว้ยจะไปไหนเฮ้ยโอ้โหสอนให้ถึงก่อยเลยเฮ้ยอะไรวะเชอรี่เชอรี่นั่งก่อนสิเชอรี่โกรธอะไรแล้วหรือเปล่าอ่ะโทรไปก็ไม่รับอ่ะไลน์ไปก็ไม่ตอบเราไม่ได้กดมิกหรอกเราแค่อยากใช้เวลาคิดทบทวนอะไรบางอย่างอะแล้ววันนี้เราก็ตัดสินใจจะมาคุยกับมิกตามสบายเลยนะครับไอ้มิกอย่าลืมนัดของเราคืนนี้นะอ๋อเชอรี่นี่พี่ชายเราอะพี่ชายเชอรี่มีอะไรจะคุยกับเราเหรอคือเราอยากจะขอโทษมิกอะที่เราทิ้งมิกไปมิกคงจะเสียใจมากใช่ไหมก็อย่างที่พี่สกุลบอกเราก็เสียใจเป็นเดือนอะเราขอโทษจริงๆนะมิกเราไม่รู้เลยอะว่าเราจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มิกต้องเป็นแบบเนี้ยช่างมันเถอะเชอรี่เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วอะตอนนั้นเราก็ยังเด็กด้วยยังไม่รู้จักความรักเลยแต่ตอนนี้เราโตขึ้นแล้วนะพอเวลาเปลี่ยนอะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรารู้แล้วแหละว่าความรักคืออะไรมีเปลี่ยนไปจริงๆด้วยเนาะใช่เราเปลี่ยนไปแล้วเชอรี่เรามีเรื่องอยากจะบอกเชอรี่อ่ะเราอยากให้เชอรี่รู้ว่าไม่ต้องหรอกมิกคือเรารู้ว่ามิกจะพูดอะไรอ่ะนี่เชอรี่รู้ด้วยเหรอว่าเราจะพูดอะไรอ่ะรู้สิเชอรี่โอเคกับเราไหมอ่ะก็ต้องโอเคดิเฮ้ยเราดีใจมากเลยนะตอนแรกเราไม่กล้าบอกเชอรี่เพราะเราคิดว่าถ้าเราบอกแล้วเชอรี่จะเกลียดเราอ่ะเราจะเกลียดมิกทำไมว่าแต่เรื่องนี้มันสำคัญมากนะมิกบอกคนที่บ้านหรือยังถึงขั้นต้องบอกคนที่บ้านเลยเหรอก็ใช่สิแต่เราไม่รู้จะบอกยังไงดีอ่ะเราเขินนะแต่ยังไงเราว่ามิกก็ต้องบอกนะมันสำคัญมากก็ได้แล้วแต่เชอรี่แล้วกันเชอรี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วมีของจะให้อ่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะน้ารักสวัสดีจ้าเชอรี่โอ้ยเป็นยังไงมายังไงลูกหายไปสักนานเชียวดีเชอรี่มาหามิกอะค่ะแล้วเจอคุณมิกหรือยังคะอืมเจอแล้วค่ะเชอรี่
ป็นอะไรเปล่าจ๊ะฮะคือความจริงมิกมีอะไรจะบอกทุกคนนะคะแต่ว่ามิกเขาไม่กล้าบอกเชอรี่ก็เลยอาสาจะบอกแทนมิกค่ะเรื่องอะไรเหรอคะเมย์อยากรู้ค่ะทุกคนต้องสัญญาก่อนนะคะว่าทุกคนจะไม่โกรธมิกอะไม่ว่ามิกจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็ยังเป็นมิกคนเดิมนะคะเอ๊ะพูดอย่างนี้ยายชักเริ่มจะงงๆแล้วล่ะหนูเชอรี่หนูบอกมาตรงๆดีกว่านะลูกนะว่ามิกเขาเป็นอะไรเขาเปลี่ยนไปยังไงลูกฮะคือมิกเขาเป็นอะไรคะเป็นกระเทยค่ะโอ้เป็นกระเทยกระเทยเดี๋ยวเชอรี่ใครบอกเชอรี่ว่ามิกเป็นกระเทยฮะมิกบอกเชอรี่เองค่ะฮะแล้วเชอรี่ก็เห็นเองกับตาด้วยว่ามิกแต่งหญิงแล้วก็มีผู้ชายมาสารภาพรักค่ะฮะน้องมิกก็ตอบตกลงไปด้วยค่ะฮะเชอรี่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเร็วๆๆๆๆแล้วแล้วคุณนายได้ละจ้าคุณมิกคะพวกเรารู้เรื่องที่คุณมิกคุยกับคุณเชอรี่หมดแล้วค่ะเชอรี่บอกเรื่องนี้กับทุกคนแล้วครับแสดงว่าที่เชอรี่บอกอ่ะเป็นความจริงอ่ะเซลูกจริงครับแล้วทุกคนว่าไงกันนะครับโอเคกับมิกไหมครับถ้าเผื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆยายก็คงต้องโอเคละหลานคุณมิกคะคุณมิกอาจจะตัดสินใจเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบของคุณมิกเองคุณมิกลองถามใจตัวเองอีกทีดีไหมคะมิกถามใจตัวเองหลายทีแล้วนะครับพี่แมวแต่ถามกี่ทีเนี่ยใจมิกก็บอกว่าใช่แล้วถ้าแบบเนี้ยถ้าคุณลินกับคุณแองลูกเขาจะไม่ช็อกหรอคะจะช็อกทำไมอะครับจะช้าจะเร็วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้อยู่ดีอะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้อ่ะอาจจะดีใจจะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าได้ลูกสาวมาอีกคนมิกครับครับน่ารักไม่ว่าเลยมิกเลยนะครับถ้าเกิดว่าวันนึงมิกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามคือทุกคนก็รักมิกเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดพ่อกับแม่เขารู้ความจริงแล้วเขารับไม่ได้เนี่ยมิกจะเพิ่งโกรธเขานะครับให้เวลาเขาทำใจนิดนึงนะเรื่องแค่นี้ถึงขั้นต้องทำใจเลยอะครับทำไมยังไม่ทำใจล่ะคะลูกชายเป็นกระเทยทั้งคนเรื่องใหญ่นะคะเฮ้ยเรื่องใหญ่จริงด้วยอะครับใครเป็นกระเทยนะครับคุณมิกเลยคะมิกเป็นไปได้ไงครับใครบอกพี่แมวเขามิกเป็นกระเทยคุณเชอรี่เขาบอกว่าคุณมิกแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยมาขอคุณมิกเป็นแฟนคุณมิกก็ตอบตกลงมิกนึกออกแล้วครับไออัตโตไอพี่อัตโตแกจะช้ำไม่ไหวแปะนี่ไงครับทุกคนครับฟังดีๆนะครับคนที่มาคุกข่าวขอมิกเป็นแฟนเนี่ยคือไอ้พี่ออโต้เนี่ยแหละครับครับโอ้ยพี่น้องรักกันบัดซีบัดเลยไม่ใช่ครับพี่แมวไม่ใช่อย่างนั้นครับคือไอ้พี่ออโต้มันหล่อให้มิกแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับคือมิกเนี่ยจะกลับไปจีบเชอรี่อะครับแต่ว่ามิกจีบไม่เป็นครับพี่ออโต้ก็เลยจะสอนมิกอะครับโหยพี่ออโต้เพราะแผนแกคนเดียวเลยเนี่ยทำเชอรี่เข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นกระเทยเนี่ยเฮ้ยแกหรือเปล่าวะที่เหมือนกระเทยมิกโอ้ยจะไม่น่าเชื่อกันเลยเดี๋ยวอย่าพูดตลกกันนะคะตกลงที่คุณมิกซ้อมกับคุณออโต้เพื่อจะไปหยิบคุณเชอรี่เหรอคะใช่ครับครับเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณเชอรี่ก็เข้าใจผิดสิคะโอ้ก็นั่นน่ะสิครับทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยแกเองมิกเชื่อใจได้ไหมวะเนี่ย